โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันติเป็นตนว่าภิกขเวโดลามเบงโกตั้งหลายในกาลาอันกามล่วงพ้นไปแล้วเสียงที่ล่ากาลนั้นนับวันนั้นแลยังมีพระญาตนหนึ่งชื่อว่าอังคติก็เสวยเมืองมีนติลานครก็มีแลพระญาตนนั้นยังมีลูกสาวผู้หนึ่งมีนามว่าโลจิลากุมารีว่าอันอันว่าพระญาอังคาติผู้นี้ยังมีอำมาตย์เป็นนักปราชญ์อยู่สามคนคนผู้หนึ่งมีชื่อว่าวิจัยญาคนหนึ่งชื่อว่าโสมนาแถมคนหนึ่งชื่อว่าอัลลัตว่าอันอันว่าเมืองมิถิลานี้ใหญ่กว้างมากนักนาปลายฟ้าเจ้าเมืองต่างหลายก็อยู่โดยสวัสดีก็มีแลในกาลาเดือนนี้อันเป็นเดือนทวนสองฤดูหนาวก็มาลอดดอกขมุดก็เป็นอันบานงามมากนักนาอยู่สองตลาดข้างต่างไปมาฮันแลเอกัมปนารติงยังมีในคืนวันหนึ่งเป็นวันอุปโภชตาสินยี่เป็งคืนสิบห้าค่ำรำว่าเป็นเดือนทวนสองแห่งฤดูหนาวดาวอังคติติลาดอยู่บนพระสาตินานก่อนได้ไปประตูป่องเบ่งจอนดูอากาศเต้าก็หันพระจันทร์ขึ้นมาประตูละอากาศเป็นอันรุ่งเรืองงามพระญาก็มาคันนิ่งใจว่ากันถึงฤดูหนาวมาลอดดังนี้ควรจะกันตามอันใดอันหนึ่งเหือเป็นกินจาจุปีมาอันจาพระองค์คติคันนิ่งใจสันนี้แล้วก็เรียกหามายังอามาตั้งสามหันแลตีนั้นพระญาก็เจียจากับด้วยอามาตั้งสามนั้นว่าพลโตอามาโจรดูแลอามาตผู้ใหญ่ลันติญาคืนนี้พระจันทร์ก็มาส่องแจ้งเรื่องงามมักนับหีโดยมีแต่บันดังปังกาติล่วงแล้วจุปีกันว่าหันดอกขมุดบานงามและหันพระจันทร์เต็มดวงและก็ย่างเข้าฤดูหนาวดังนี้เจ้าเราทั้งหลายก็มักจักพากันจุ่มจื้นยินดีและมักว่าจักได้กระทำซึ่งการอันใดอันหนึ่งไว้บัดนี้กาลาอันนั้นก็มาหลอดแล้วและเจ้าเราทั้งหลายปล่อยว่าจักกระทำอันใดจะลืมตีนั้นอามาตย์ภูมิจึงว่าอัลลัตตาก็ย่อมือขึ้นไว้ทูลสาวพันเตทันแด่มหาราชเจ้าอันว่าเมืองมิถิลาแห่งเหล่านี้หมู่พลายุทธาเสนาอามาตย์ก็หากมีมากนับเราควรจัดไปกระทำซึกภาพเอายังบ้านน้อยเมืองใหญ่ตั้งหลายมาไว้อย่างไรสมปานมหาราชเตว่าอันตินันสมมานาอามาตย์ก็โอกาสทูลซาว่าข้าแด่มหาราชเจ้าอันว่าการไปลบภาพเอาบ้านน้อยเมืองใหญ่ตั้งหลายมาไว้มักนักนานปันดังผู้ข้าคันนิ่งใจไว้ว่าเป็นการลำบากเมื่อแก่มหาราชมักนักแลแถมพากันเนื่องนั้นอันว่าเมืองมีติลาก็มีอาณาเขตกว้างขวางมักนักแล้วดังผู้ข้าก็นิ่งใจว่ากันลดดูหนาวมาลอดดอกขมุดบันงามพระจันทร์ก็ส่องแจ้งใสมักสนี
ก็หันสมควรว่ามหาราชเจ้าอย่าได้เกิดอันยังการตั้งหลายนั่นเตอเราควรจัดเลี้ยงไฟฟ้าเจ้าเมืองตั้งเสนาอำมาตย์เขาตั้งหลายได้กินอิ่มสนุกยินดีแต่แล้วว่าอันสวนว่ามหาราชเจ้าก็ฟังโดนที่ทับกรมควรจันเลตินั้นกาลามีใจยาอามาตก็โอกาสทูลซาว่าข้าแด่มหาราชเจ้าอันว่าเมืองมีทีลานี้เราลุ่งเรืองมักนักนาอันว่าดอกกระมุดก็เป็นอันบานงามพระจันทร์ก็มาเต็มดวงแถมพังการนึ่งลวดดูนาวก็มาลอดแล้วดังนี้เป็นดังผู้ค้าคันนิ่งใจว่าเจ้าเราตั้งหลายมีภรรยาเป็นเก้าเป็นประธานก็สมเปิงควรจะตั้งสติปัญญาหากำลูใส่ตนเนื้อสมดังพระจันทร์เต็มดวงงามมักนักนั่นแลตินนันพระญาอังคติก็ทำยังอามาตวิจัยญาวาดูลาอามาตอันว่าการอย่างนี้เราจะไปแสวงหาใดตีใดจาเราจะไปเพื่อทำไถ่ปัญหาเฮได้ให้เสียงให้เสียงเสียยังความสลังสังกาพระญามีตีลากันว่าได้ฟังอามาตมาโอกาสนานก็มีใจใครไปหายังผู้ที่รู้อัตถธรรมหันแลเมื่อนั้นมีใจญาอามาตก็ไว้จำพระญาว่ายังมีอาชีวกาผู้โลจึงว่าคุณโนก็หากว่าอยู่ในส่วนโอนใดญาติป่ามีกทยวันปุ่นแลตังส่วนตัวราชาอันว่าพระญาที่กันว่าในยินกรรมอันนั้นก็มีใจจมชื่นยินดีมักนักเต้าก็ปุงอาจารย์ญาอาจนักแก่นายสารทีหือห่างดังแดงยังละจะลดเล่มพาเสิร์ตกันว่าปวดละมวนแล้วก็ปาปาลีวันมวนหมู่เข้าไปสู่ยังตีอันตีวังก็มีฮันแลกันว่าไปลอดแล้วดังอันพระญาอังคติไว้สายังอาจีวากาว่าพันเตขันแด่เจ้าผู้จะเลินไปด้วยอันลิญาปาตาตั้งสี่ห้าพญาตบ่ได้ประการหนึ่งเจ้าปู่ยังเลี้ยงอินทรีบ่ลำบากและหูตาเจ้านั้นหากยังแจงใสเป็นดังปกติดังกล่าวจัดเลือตีนั้นเจ้าอาเจวังกาก็ตอบถอยเจ้าเจ้าว่าดูแลมหาราชเจ้านี้ก็เป็นไปตามอริยาปัจจการตั้งสี่บนตุกยากลำบากสันใดอันตีจะไปหายังก่อนเข้าบินที่บาทฮันแลภาคการหนึ่งอันว่าอินทรีทั้งหกมีไวยาหูตาเป็นต้นก็บอดถอยเสียยังอันดีคือว่ายังแกงใส่ดังปกติดังกล่าวนั่นแลดูนามหาราชเจ้ามีจิตเจตประสงค์ใดแวปล่อยวัดสู่ยังตีอันลัญญาอันจาตีนั้นพระญาอังคติก่อนเล่าเขาก็เล่าเก้าขี่ยาเก่าเป็นกัทธวากัทถังธรรมโมกัทถังธรรมังจะยังอัตตาบาลีธรรมดังนี้ดูแลอาจีวะกาผู้โลคานีพระสงฆ์ใครรู้ยังปัญหาธรรมว่าพันเตคาเดเจ้ากูตนเกิดมาในกสัปปะโคตลาโยบุคคโลอันว่าบุคคลาผู้มีพญานันเราควรเปิงเราควรเปิงกระทำซึ่งอันใดจาตินติอันจะเป็นกุลและบุญเฮือแก่ปอและแม่พ่อแม่ตายายวงศาพี่น้องครูบาอาจารย์สัมมาณพรามและพโยจนาเพื่อแก่บ้านเมืองอังจาปัญญาอังคติทำปัญหาซึ่งอาจีวากาก็มีแลฮีโดยมีแต่อันว่าปัญหาทั้งหลายฟุ้งนี้ก็เป็นมหาเสขาอันเลิกแลบมักนักแลตะว่าเปิงดีกวันไปไถ่ถามซึ่งพระพุทธเจ้า
อรหันตเจ้าและสาวกเจ้าทั้งหลายมวลหมู่ผู้อันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเต่าอันใดบัดนี้พระองค์กฏิปล่อยมาถามปัญหาปุงนี้กับด้วยอาจีวกะผู้อันบวชนอกศาสนาเธอมิจฉาทิฏฐิสันนิอัตตาในกาลนั้นเจ้าอาจีวกะกันว่าได้ยินพระญาธรรมดังอันก็ขานตอบกรรมไปว่าโดลามหาราชเจ้าพลังอันว่าพลธรรมคานิญาอันกระทำยังปุณณ์ปอและแม่นาทีก็บ่มีแลกุตโตมันตาอันว่าปอและแม่ปุญญาตายายตั้งวงศาพี่น้องก็บ่มีในโลกนี้และโลกหน้าปุงผู้เป็นอาจารย์ก็บ่มีแลโกจิบุคคโลอันว่าบุคคลาผู้ใดได้สั่งสอนเราได้โลของดีก็บ่มีแลผู้ตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมานี้ก็หากว่าจะเมื่อกันเชี่ยงแลอันว่าจะครบยำยังผู้มีศีลธรรมก็หาบ่ได้แลดูละมหาราชนาทีพลาอันว่ากำลังกายานั้นก็บ่มีจะแลอันว่ากรรมก็ดีภูมิเปียก็ดีก็หาบ่ได้แล้วในโลกนี้นายาตานิยาพุทธานีอันว่าสัตว์ต่างหลายเกิดมาอย่างใดก็หากว่าเป็นดังนั้นแจโอ้จาวิโยอันว่าใต้เรือทั้งหลายเตียงไหลไปตามหัวเรือและมีสันใดดังอันโสบุคคโลโยสันโตอันว่าสัตว์ทั้งหลายมวลหมู่อนุกาสันตังก็เตียงว่าตามสันนั้นแลจัตตาสิทธิกับเปเตเสียงกับทั้งหลายอันได้สามหมื่นสี่พันกับก็หากอุปมาดังอันแลดูแลมหาราชาตานองอันว่าการเฮตานกะเลหิปุญญาตังก็หากเตาว่าคนพระลาหากเงือและได้สืบกันมาจะแลศีลังอันว่าการรักษาศีลฟังธรรมและภาวนาก็ดีก็ปล่อยว่าเสียปังเปล่าจะแลอันว่าเจ้าอาจีวกะผู้ถือมิจฉาทิฏฐิก็ได้กล่าวกรรมอันบ่ใจเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าสักเนื่องสักอันเพื่อแก่ปัญญาอังคติก็มีลายพากันสันนี้ก็มีแลบ่เต่าแต่นั้นอาจีวกะก็ยังได้สำแดงอันหาพันลาบ่ได้โดยปาปกรรมอันเป็นตั้งบาปนั่นแลจริงกล่าวเป็นคาถาว่าสัตติเมสัคคตากัญญาอาจีวโกพิโนเตโจปกาวีอุปโจจดังนี้เป็นต้นดูลามหาราชาอิเมสัตตากัญญาอันว่ากัญญาเนื้อตัวแห่งสัตว์ทั้งหลายก็ดีบุคคลโลอันว่าบุคคลาผู้ใดได้มั่งเสียใดมีธาตุทั้งสี่เป็นตนก็จักได้ชื่อว่าพระเสด็จแลอันว่าเจ้าอาจีวกะผู้นั้นได้กล่าวกรรมเป็นกรรมในญาต่างๆนานาอันเป็นคำสอนนอกของธรรมแห่งพระพุทธเจ้าและพระปัญจกับพุทธเจ้าก็เพื่อแก่ปัญญาอังคติหันแลตัตตาในกาลนั้นอมาตย์ผู้ชื่อว่าอัลลาตาก็กล่าวว่าหิโดยมีแต่ในกาลาเมื่อจาดล่วงแล้วก่อนนั้นมาข้าก็ได้เกิดเป็นคนยังได้ปูชาจิตติญาธาตุแห่งพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะด้วยดอกไม้อนุจาคือหากมาได้ดอกจะเอียงเตะและในเมื่อเสี้ยงเขตอายุแห่งตนก็ได้เกิดมาอย่างขกูลพวกข้างหัวได้เสวยกรรมวิบากได้เป็นคนตุกไล่เขียนใจมักนักหนากันว่าตายจากชาติอันเป็นพวกข้างหัวนั่น
จริงได้มาเกิดเป็นอามาตย์แห่งพระญาตุนี้บัดนี้แหละนะตัสมิงคะเนในขณะนั้นยังมีใจผู้หนึ่งมีจึงว่าปิจักะมันก็อยู่ในเมืองมิถิลนครก็หากว่าเป็นคนตกไล่เขียนใจหากเขาคงบ่ได้มันก็ได้มาสู่ยังตีสำนักเจ้าอาจีวากาตินานนานประมาณว่าได้ปีหนึ่งก็มีแลพี่ว่ามันนั้นก็ใส่ใจว่าจักจำอุปโสทาสินและปัมปิงทำเจ้าอาจีวากาแลอันว่าใจผู้นั้นมันก่อนได้ยินพระญาอังคติปัตตานเจตยากับเจ้าอาจีวากะและกับตังอัลลตาอามาตโดยประการต่างๆนานาดังอันปีจากาผู้นั้นก็ร้องไห้โดยเสียงอันดังหันแลโซลาจาอันว่าพระองคติก็จริงธรรมใจผู้นั้นว่าดูลาใจเขียนใจเฮ้ยมึงลดลงให้ก็โดยเหตุมีเหี้ยงได้จ้าตีนั้นใจผู้เขียนใจก็ไว้พระญาวาเทวาข้าแด่พระญาพระราชข้าแด่มหาราชเจ้าครับนี้ก็มาลัดนึกรู้ได้ยังชาติหนหลังก่อนนานว่าข้าได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีผู้หนึ่งกันว่าพ่อและแม่ตายก็ลากเขาของสัมปติมากนักหนาข้าก็ได้รับยังเขาของอันนั้นและก็ได้เป็นดีมั่งมีมากนักหนาอยู่ในเมืองสังกาสนังก่อนปุ่นแลคันนี้เมื่อก่อนก็ยินดีตานมีเมตตาแก่คนต่างลายในรักษาศีลฟังธรรมบ่ได้ขาดเมื่อข้าตายจากภาวะชาตินั้นแล้วก็ได้มาเกิดในเมืองมิถิลนครตีนั้นแลบัดนี้สั่งบัดได้รับยังส่วนกุศลบุญอันข้าหากได้กระทำไว้เมื่อชาติปางก่อนแลและว่ายังเป็นผู้ทุกข์ยากเข็นใจนั้นจ้าตีนั้นพระญาอังคติได้ยินคำบอกกล่าวซึ่งใจขี้ไล่เข็นใจว่าแต่ชาติปางก่อนได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ตายนี้ละซึ่งเขาของก่อนได้แทนสัมปติอันนั้นเป็นดีมากนักหนาและยังได้เหอตานบอกขาดรักษาศีลฟังธรรมอยู่ใจใจการว่าตายจากชาติเมื่อก่อนนั้นก่อนได้มาเกิดเป็นคนอยู่ในเมืองมิถิลนครก็มีแลก่อนยังบ่ได้รับส่วนบุญกุศลอันนั้นตาว่ายังเป็นคนทุกข์ไร้เขียนใจอยู่สันนี้ประกอบขัดนิ่งใจว่าอันการเฮอด้านก็ดีฟังธรรมรักษาศีลภาวนาก็ดีก็บ่เป็นพายโยจนาสั่งทรัพย์อันแลอันว่าคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เจ้าก็บ่มีกันว่าใดกระทำอันใดอันหนึ่งไว้ก็เตียงว่าสูญเปล่าอันจัดหาพาลาบ่ได้กันว่าตายจัดจัดอันนี้ก็ได้เมื่อเกิดจัดชาติหน้าก็เตียงจักเป็นได้ดังใจขี้ไล่เขียนใจสันนี้นอด้วยเหตุว่าบอนได้รับส่วนพละบุญกุศลอันกระทำไว้แต่ชาติปางก่อนนั่นแลพระญาอังคติขันนิ่งใจสันนี้แล้วคือขันนิ่งใจว่ากระทำบุญบอนได้รับส่วนบุญอันใดแลอัฏฐาลาจาในกาลนั้นพระญาอังคติได้ยินคำกล่าวซึ่งบงกาลาทั้งสองมีต้นว่าอันจีวากาและอันลาตาอามาตมาเก่าคำอันผิดตำนองของธรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิคือกล่าวคำอันผิดว่าเป็นถูกพระญาก็หันจอบโดยจุกพังการจึงกล่าวจาอำลาเจ้าอาจีวากาคืนสู่ยังตีอยู่เมืองมิถิลนครก็มีวันนั้นแล
ลำดับแต่นั้นไปไปนาพระญาอังคติอันหันผิดเป็นเจ้าก็บ่ประกอบก็ประกอบด้วยกรรมอันบ่ดีต่างๆนานาอันเป็นกองแห่งมิจฉาทิฏฐิบ่อยู่ตามถ้อยของธรรมดังแต่ก่อนมาบ่อนดูแลสุขทุกข์แก่ไพร่ฟ้าเจ้าเมืองกะตามไปในตาอันบ่ชอบบ่ควรอยู่ใจใจหั่นแลสิทนั้นนางโลจิลากุมาลีอันเป็นลูกสาวแห่งพระญาอังคตินั้นได้ดูแลและหันพระญาอันเป็นปอตนได้กระทำกระทำอันบ่ชอบผิดจากกองธรรมมีตนว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหันผิดเป็นชอบบ่ขาดนางน้อยนาก็มาตามก้อยมองใจก็ปาลิวาปาลิวานมวลหมู่เข้าไปสู่ติปอแห่งตนแล้วก็ไว้สาวางคันแด่ปอมพระญาปิตาเจ้าคันมีความโศกเศร้ามองใจที่หันปองกระทำอันใดบ่ถูกผิดจากกองธรรมขอพระองค์คำปอเจ้าละเลิกนี้เสียยังกองอันบ่ชอบเป็นกิเลสและตัณหานั่นเตือว่าอันตินนั้นพระญาอังคติผู้เป็นปอกำลังเสวยน้ำจันมืนเมาอยู่สันนั้นพระญาก็ลองด่านางลูกจิลาลูกตนมีปากกามต่างๆนานาตินนั้นนางลูกจิลากุมาลีผู้เป็นลูกก็ลองหายเสียใจมากนักนางก็อาตินตานาขับไว้ซึ่งเตี๋ยวไทยเมืองบนโดยเตจะแรงอาติฐานอันนานก็ไปลอดถึงจันฟ้าเมืองบนก็มีแลตัตตาโพธิสัตโตนารัตโตในกาลนั้นหนอพระโพธิสัตว์เจ้าปางเมื่อได้ไปเสวยสีอยู่จันฟ้าไปบนเทวโลกไปเกิดจันทร์ฟ้าเลิศเทวโลกเมืองบนเป็นเทวพุทธตนวิเศษก็มีวันนั้นแลนาภิกขเวนโดลาภิกขุทั้งหลายเราพระตถาคตาปังนั้นได้เกิดมาเป็นนาลตะมหาพรหมก่อนได้สั่งสอนอย่างพระญาอังคติอันใดไปสัมมาคมกับคนปานาหาพระญาบ่ได้เป็นดังคนตาบอดนั่นแหละลวดได้เป็นมิจฉาทิฏฐิหันผิดเป็นชอบดังอุปมาเปรียบไว้ตัวปลาอันเน่าอันเหม็นปล่อยเอาใบคาห่อไว้ทันใดอันว่าใบคาอันนั้นก็เตียงหมิ่นไปมาหั่นแลตาสัมมาเหตุดังอันคนเราตั้งหลายมวลหมู่อย่าใดไปหาสู่ยังคนอัตตาปาลาเสมอดังตาบอดอันจักเป็นหนทางไปสู่นรกอบายทั้งสี่นั่นแลเหตุนั้นผู้มีพระญาควรเปิงแต่แลไปมาหาสู่ไปมาหาสู่กับโดยนักปราชญ์ผู้มีศีลและมีธรรมก็จักได้เจอว่าเพียวทางต่างเตียวอันจักไปสู่ลอดเนรละปาเจ้าติเตียงแตะดิลีและนาสัทธาอิมังธรรมเตชะนางจัตตะกังสมุทานิสีพระพุทธเจ้าเก่าเต่านั่นแล้วก็จักชุมนุมมายังจัตตะกะอันนี้จริงกล่าวเป็นกัทธาวาอัลละโตเทวาตัตโตกุสิโนอาสิปัตตาจิวิจัญโยสาลิบุตโตมุคคลานุปิจักโกสุนักขโตลักจาวิปุตโตกุโนอาสิอาเจสังโกอานันโตโลจิลาสิญาลาจนังปัสสัตตมหาภูมิโพธิสัตโตมาลโทเอติกาโลนัญโกอาจารย์สัมมาสัมพุทธโธเอวังทาลิตาจัตตกังดังนี้ภิกขเวโนลานภิกขุทั้งหลาย
าอัลลาดะอามาตวันนันใจคือหากมาได้เทวตัดเทนในกาลบัดนี้แลนาวิจัยญาอามาตวันนันใจคือหากมาได้จาริพุทธเทนในกาลบัดนี้แลนาสุมาณาอามาตวันนันใจคือหากมาได้พัทธเทนในกาลบัดนี้แลนาปิจกาใจผู้ยากไร้เขียนใจวันนั้นใจคือหากมาได้มหาโมกขลานาเทนในกาลบัดนี้แลนาส่วนอันว่าอาจีวากาวันนั้นใจคือหากมาได้สุนาคาตะในกาลบัดนี้แลนาส่วนว่านางลูกจีลาผู้เป็นลูกสาวพระญาอังคติวันนันใจคือหากมาได้นางอุปาลาวันนาทิลีในกาลบัดนี้และนาส่วนอันว่าพระญาอังคติเต่าทิลาโยดองอาจมีทิลาวันนันใจคือหากมาได้มหากัสสปะทินเจ้าในกาลบัดนี้และนาโปธิสันโตส่วนอันบาเจ้านาลาตาตนองค์อาจเสด็จอยากมาสู่เมืองโคนมาสอนเต้าไทยพระยาอังคติอันเป็นเจ้าเมืองเมติลานกรเฮลาเสียยังมิจฉาทิฏฐิวันนั้นใจคือหากมาได้พระตถาคตพระตถาคตตนเป็นติจังติเปิงแก่โลกตั้งสามในกาลบัดนี้และนาสิสาพุทธาปาลิสาส่วนอันว่าคนต่างหลายมวลหมู่อันตั้งอยู่ในกองธรรมนั่นใจคือหากมาได้พุทธาปาลิสัตตังสี่แห่งพรานตันทาคาตะในกาลบัดนี้และนาตุมเหภาวันตาสันตาตังลายมวลหมู่ได้เข้ามาสู่อาลามได้เฮือตานรักษาศีลฟังธรรมบอกขาดจุวันศีลลำดับมาได้ชื่อว่าบ่ประมาทในชีวิตแห่งตนอันว่าบุญกุศลนั้นบงกาลาผู้ใดได้กระทำบุคคลผู้นั้นเตียนยอมได้บุญจักกระทำแต่งกันบ่ได้ท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมแล้วจงสนามจำชื่อไว้เอาเป็นไม้ตายสอนตัวเก่าเฮือใดไปรอดนี่ละพานเจ้าแดดเตอแม่นว่าญาติกาพ่อแม่พี่น้องหันตายจากห้องเมืองคนได้เอาทำทาสาจตันกำจูศาสนาไปหน้าได้อุทิศบุญกุศลไปหาผู้อันตายไปหน้าเตียนยอมว่าจากได้พาลาอันนี้ส่งมากนักอันจากได้พ้นจากติญาตได้พากจากติพานได้สุขเจยบานไปนาบ่อยาจะแน่นานาลาตาจัตตะกังอันธรรมังขีญาอันกล่าวยังนาลาตามหาภูมิอันกล่าวยังของอุเบกขาปาลมีทาสาจาทวนแปดอันมีจาตมหาสันนิบาตก็บังกุมสมเลสเดชอันธรรมยังสาธุขลังกะโลมาเซสาธุสาธุสาธุ
ยับทาวะเลวะหาปุราปะเลปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิงจันโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาลโสยัทธามณิโชติระโสยัทธาสปิติโยวิวัจจันโตสัพพโลโควินาสันโตมาเตภวาตันตรโยสุขีติคายุโกภวาอภิวาตนาสิเลสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุ